ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องนี้ชั้นนั่นนะคะวันนี้หนิงก็จะพาเที่ยวกันค่ะทุกคนก็จะเป็นวล็อกพาเที่ยวนะก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่วัดกล้วยนะคะทุกคนก็อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆเราอยู่มหาสารคามใช่ไหมแต่แบบว่ามาวัดกล้วยไงก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างคือจริงๆก็คือเคยมาแบบหลายรอบมากๆนะคะแต่ว่าโอ๊ยเหนื่อยโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะขออธิบายก่อนเลยนะคะขอนั่งก่อนทุกคนซึ่งจะขออธิบายก่อนนะคะทุกคนว่ามันเป็นวัดที่แบบว่าแบบเหมือนมีรูปปั้นแล้วก็แบบว่าก็คือเราต้องพกเงินมาใช่ไหมต่อนะคะทุกคนก็คือจะเป็นแบบว่ารูปปั้นแล้วก็ให้เราแบบพกเงินมาหรือว่าถ้าใครแบบไม่มีเงินเหรียญอะไรอย่างงี้ก็ให้แบบมาแลกนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็ให้เราหยอดเหรียญบาทนะคะทุกคนแล้วแบบเห็นก็จะลงนะแล้วก็แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเดี๋ยวจะแปะรูปภาพไว้ให้ฟังได้ฟังนึงนะคะเผื่อใครจะรู้นะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนที่เรามากับครอบครัวนะคะทุกคนมากับพ่อแล้วก็แม่สองคนนะคะก็เราโอเคงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนเราจะพามาดูนะคะทุกคนคืออันนี้เราใส่แมสแล้วนะคะนี่แบบใส่หมดทุกคนเลยนะนี่ตกใจนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบรูปปั้นแบบอย่างนี้นะเพราะแล้วเขาก็จะมีแบบเงินมาให้หยอดแล้วพอเราหยอดเงินแล้วแบบมันก็จะมีเสียงนะแล้วก็จะมีแบบข้อความบอกว่าอะไรนี่นะคะก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหยอดด้วยหยอดยังวะแม่เงินมาหยอดบาทเดียวบาทหนึ่งนี่นะคะหยอดนิ่งดำบ้างเงินบาทหยัดก้อนเขาเรียกเราจะพามาดูตรงนี้นะคะนี่เราก็มากับพ่อเราเราเพิ่งนี่ถึงจะรอดใช่ไหมนี่นะคะ
ะทุกคนพามาดูนะคะวัดป่าวิสุบอย่างไรอ่ะเย้ได้มาขี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราโฮมทำฮอนตุ๊กี้มันเลี้ยงไปเยอะเย็นดีมากไม่เราจะไปถึงแดนแล้วมันจะตำหรือเปล่าเอาพูดอะไรหน่อยสิไปล้มนิ่งฮะล่อเขาไปในหุ่นอีกเดี๋ยวบอกได้สนุกมากเลยดูแล้วจะเข้าทับตรงนี้นะมันจะต่ำไหมไม่หรอกทุกคนรอดูบรรยากาศนี่แหละเราบอกนี่เขาเย็นอย่าเพิ่งลอยไปไวนะถ้ามันไปเท่ากับทุกคนดูมันเย็นดีมากยกดีเลยยกดีเลยที่เขาเย็นได้ทำเย็นดีมากอ่ะเพราะเขาที่ใจเงินจักบาทเลยค่าเรือ20เขาเลย20เขามาถึงกระแพงเออนี่มาถึง